สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมกันอีกเช่นเคยเลยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปบล็อกเทรดประจำวันที่8มีนาก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับทุกคนตอนนี้4ทุ่ม9นาทีนะครับโหเลขไม่เท่เลยเนาะทุกทีเปิดคลิปมันจะเป็นอะไรนะ2222 1414 1515อะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลามันจะเลขจะเหมือนกันจะเท่ๆหน่อยนะฮะวันนี้เวลาไม่ค่อยเท่เนาะก็ในวีคนี้นะครับทุกคนผมสารภาพตามตรงนะครับผมไม่ได้เทรดไบนารี่เลยนะครับทุกคนคือถามว่าทำไมมันไม่ได้เทรดส่วนหนึ่งคือตลาดมันยากด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมยอมรับตามตรงครับช่วงนี้คริปโตมันวิ่งดีเหลือเกินผมติดคริปโตทุกคนนี่นะครับผมไปเทรดคริปโตได้กำไรมา 2,700 เหรียญนะก็ติดมากนะครับทุกคนมันวิ่งดีมากเนี่ยในคริปโตอ่ะก็ใช้คำว่าก็เลยแวะไปเอาตังค์จากคริปโตมานะครับก็ตามกระแสหน่อยนะครับมันหวานหอมเหลือเกินกำไรนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ผมเห็นหลายๆกราฟนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะแล้วก็หลายๆกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับกราฟมันวิ่งตาม EMA 50กับ200ได้ค่อนข้างดีเลยนะผมก็เลยว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะหยิบเอาเทคนิคนี้มาใช้หน่อยนะครับตัวเส้น EMA 50กับ200นี้เนาะแล้วก็จะมาใช้เทรดควบคู่กับการเทรดกราฟเปล่าของผมนี้นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็อ่ะก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วรอไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าพอดีเลยนะครับสลับในไม้แรกของเราในวันนี้นะก็เปิดมาก็เจอเลยนะครับเป็นตรงนี้นะสวยมากด้วยนะครับจุดเข้าตรงนี้ก็สลับตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะกราฟวิ่งไต่ขึ้นมาสวยเลยนะครับตรงนี้แปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับว่าเหมือนจะลงต่อไม่ไหวแล้วนะครับเห็นไหมฮะกราฟช่วงนี้เหมือนติดแนวรับหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมเขาเริ่มนิ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับแรงซื้อที่มีมากจากภาพใหญ่นี้ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับไม้แรกของเราในวันนี้นะโอเคถือว่าเริ่มมาได้ดีนะครับวันนี้ใช้ได้เลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะก็ทรงกราฟค่อนข้างสวยเลยนะครับเทรนขาขึ้นตรงนี้นะแล้วก็ความจริงเมื่อกี้ถ้าเรามาทันเราจะได้เข้าเทรดข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะตรงนี้มาถึงกราฟมันยังกลับตัวขึ้นไปได้ใช้คำว่ายังไม่ไกลก็คงเรียกว่ายังได้นะครับทุกคนปกติแล้วถ้ากราฟเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแบบนี้เวลาเขากลับตัววิ่งขึ้นเนี่ยเขาจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากแล้วก็เร็วมากๆนะครับวิ่งแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงไฮเดิมแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเขาวิ่งมาสักพักนึงแล้วแต่เขายังไม่ถึงไฮเดิมนะครับทุกคนนะก็ผมเลยมองว่ายังน่าจะยังวิ่งไปได้ไม่ไกลนะครับก็ผมก็เลยมาเข้าเทรดตามไปตรงนี้นะทุกคนซึ่งเมื่อกี้นะครับถ้าเรามาทันแอคชั่นมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนราคาปัจจุบันเนี่ยย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรเลยนะครับเห็นไหมฮะณช่วงนี้แล้วก็เหมือนจะลงต่อไม่ไหวชนะสวยงามนะครับแล้วก็ณตรงนี้นะครับเหมือนจะลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะก็
การ์ดนิ่งแล้วก็วิ่งลงต่อไม่ไหวเริ่มวิ่งออกข้างอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้การ์ดน่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแล้วอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่การ์ดวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแบบนี้ด้วยแรงซื้อที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้การ์ดปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยครับหลังจากนี้ผมก็เลยมองว่าน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าเรามาทันเราจะได้เข้าเทรดประมาณแถวๆช่วงนี้นะครับแล้วก็กราฟก็จะวิ่งยาวขึ้นมาให้เราชนะได้นั่นเองนะครับแต่ก็เมื่อกี้ผมมาไม่ทันนะครับก็เมื่อกี้ผมก็เลยหาจังหวะเข้าเทรดตามไปแล้วก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้นะครับเมื่อกี้กราฟก็วิ่งขึ้นต่อตามแรงซื้อที่ยังเหลืออยู่นะครับเหมือนกับที่เราวิเคราะห์ไปเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวจดบันทึกก่อนนะครับเมื่อกี้มัวแต่เทรดไม่ได้จดเลยผมโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาสวยงามมากๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดชัดเจนมากๆนะครับว่าเขากลับตัวลงมาได้ลึกมากๆแล้วนะครับสังเกตจากอะไรก็คือสังเกตง่ายๆนะครับเขาวิ่งลงมาถึง EMA 50แล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเขาทะลุ EMA 50ลงมาเลยด้วยนะครับแต่ว่าลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะเขาวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วเขาก็เริ่มนิ่งๆชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีแอคชั่นกำลังจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับในช่วงนี้นะก็ในช่วงนี้ผมเลยมองว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแล้วแล้วก็หลังจากนี้น่าจะถึงเวลาใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเราเทรดต่อได้อีกไม้หนึ่งนะครับอู้เมื่อกี้ผมจะกดตอนรอการ์ดแท่งนี้จบนะครับแต่ว่าแอคชั่นมันเหมือนมันพยายามจะวิ่งขึ้นผมก็เลยไม่กดนะครับแล้วพอแอคชั่นมันเหมือนมันนิ่งๆละผมก็เลยว่าเออกดหน่อยดีกว่ากลัวมันจะวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วมันก็ดันลงมาให้ได้จุดเข้าดีเฉยเลยนะครับตรงนี้กลายเป็นได้จุดเข้าดีเฉยเลยนะโอเคครับก็เมื่อกี้เนาะภาพเล็กผมเห็นว่าราคาเนี่ยย่อตัวลงมาลึกมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่แรงซื้อมีอยู่มากด้วยก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับลุ้นณช่วงนี้เนาะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะครับตรงนี้ผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้ถึงไฮเดิมตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะก็เมื่อกี้ก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปไม้แรกก็จบชนะไปสวยงามเลยนะครับแล้วก็ไม้ที่2ที่เทรดต่อเมื่อกี้ก็จบชนะสวยงามทั้งคู่เลยนะครับโอเคครับก็ไม้ที่3กับไม้ที่4เราจบชนะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับเมื่อกี้ผมมองว่าราคาน่าจะขึ้นมาสูงสุดไม่ใช่สูงสุดสิขึ้นมาถึงได้สูงถึงประมาณไฮเดิมนี่นะฮะปัจจุบันขึ้นมาถึงแล้วจริงๆด้วยนะครับทุกคนเป๊ะๆเลยนะแสดงว่าตรงนี้วิเคราะห์ได้เฉียบเลยนะครับวิเคราะห์ได้ตรงกับแอคชั่นของกราฟเป๊ะๆเลยนะครับตรงนี้ really good นะครับก็สวยงามนะครับสำหรับไม้ที่3กับไม้ที่4นะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับยอมก็ได้กราฟวันนี้ไม่น่าไหวแล้วนะครับโอ้โหอะไรนี่โอเคครับก็สำหรับไม้ที่5ผมคิดว่าเราไม่น่าจะได้เข้าเทรดแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าดูกราฟสิโอ้โหถ้าคนเซียนๆแนวรับแนวต้านอาจจะชอบก็ได้นะครับดูดิมันติดแนวต้านติดแนวรับได้ดีเลยนะกราฟช่วงนี้แต่ผมไม่ไหวจริงๆนะครับโอ้โหดูแล้วคือปล่อยมันวิ่งไปดีกว่าไม่น่ารอดนะครับเทรดเองน่าจะขาดทุนมากกว่ากำไรนะโอเคครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอจบการเทรดเอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนก็วันนี้มันไปต่อไม่ได้จริงๆนะกราฟมันยากจริงๆนะครับมันเริ่มเข้าไซด์เวย์แล้วก็มันเริ่มเบี่ยงแล้วนะครับหลายๆกราฟพักดีกว่านะครับตรงนี้
โอเคครับก็วันนี้สรุปเลยแล้วกันนะครับผมชอบหน้านี้อย่างเลยเห็นพอร์ตตัวเองมีแต่กำไรไม่มีขาดทุนเลยเนี่ยเห็นกี่รอบก็มีความสุขนะโอเคครับนี่เลยวันนี้เราเทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับก็ชนะรวดทั้ง4ไม้เลยวันนี้วินเรทของเรา 100% เลยนะครับท็อปฟอร์มมากๆนะครับทุกคนวันนี้ทำผลงานโดยรวมออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สำหรับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับนี่นะตอนแรกพอร์ตผมมี 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,358 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือผมทำกำไรมาได้358เหรียญเลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะvery good นะครับ นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะครับทุกคนวันนี้นะแฮปปี้มากๆด้วยนะฮะ ก็วันนี้ผมให้คะแนนตัวเองประมาณ9เต็ม10แล้วกันนะครับทุกคนวันนี้โดยรวมผมยังวิเคราะห์กราฟได้ดีนะทุกคนคือถึงแม้ผมจะแวบไปเทรดคริปโตมาช่วงนึงแต่ว่าช่วงที่ผมแวบไปเทรดคริปโตก็ยังใช้ความรู้ในการวิเคราะห์กราฟเหมือนกันกับที่ใช้เทรดไบนารี่เลยนะครับผมว่าโดยรวมผมก็ไม่ได้หลุดออกจากที่ได้เรียนรู้มาเลยนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างได้ถูกตามที่ได้เรียนรู้มาหมดเลยนะครับค่อนข้างvery goodเลยนะครับผมว่าวันนี้ผมคู่ควรกับ9คะแนนมากๆนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูมันจนถึงตอนนี้สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับในโอลิมเทรดนี้นะครับอันนี้สามารถเทรดได้หลายแบบแล้วก็หลายสินทรัพย์มากๆเลยนะครับนี่นะในโอลิมเทรดมีให้เราเทรดทั้ง binary option นะครับ forex แล้วก็หุ้นต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นคริปโตด้วยนะครับทุกคนนี่นะคริปโตมีให้เทรดทั้งแบบ binary แล้วก็แบบที่เป็นซื้อสัญญาคล้ายๆ forex ด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่เทรดได้ครบจบในโบรกเกอร์เดียวอยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับในโอลิมเทรดนี้นะครับฝากเงินขั้นต่ำเพียงแค่19เหรียญเท่านั้นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเทรดได้หลายสินทรัพย์เลยด้วยมีหลายสินทรัพย์ให้เทรดเยอะมากๆแล้วก็มีรูปแบบการเทรดให้เราเลือกเทรดได้หลายแบบมากๆด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาในกลุ่มโอลิมเทรดบายมาร์คนราธิปทีมกลุ่มนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มสอนเทรดของผมนั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมก็จะรวบรวมเพื่อนๆที่เทรดโอลิมเทรดในช่องของเรานี้เอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะมาแชร์ความรู้ดีๆมาแบ่งปันผลงานการเทรดให้เพื่อนๆในกลุ่มนี้ตลอดด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็สำหรับตอนนี้ในกลุ่มเรานะครับมีเพื่อนๆเข้ามากัน48คนแล้วนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาเจอเพื่อนๆคนอื่นๆอยากจะเข้ามาพูดคุยแบ่งปันผลงานกับเพื่อนๆคนอื่นๆก็สามารถเข้ามากันได้นะครับหลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเข้ามากันนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับหวังว่าในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ดีๆหรือว่าได้เกร็ดความรู้อะไรที่มันเอาไปปรับใช้ให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นกันได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกอยากจะติดตามผลงานการเทรดของผมในคลิปต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ